มดวิภาวีลูกยางสาวไทยเร่งฟื้นฟูร่างกายเพื่อเกมดวลฝรั่งเศสกีฬาวันที่30พฤษภาคม2567 14:52 น.ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่อยู่ระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกในสัปดาห์ที่2ล่าสุดมดวิภาวีสีทองได้อัปเดตสภาพร่างกายหลังก่อนหน้านี้โดนอาการป่วยเล่นงานอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยืนยันว่าทีมแพทย์ได้พยายามเร่งฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้พร้อมกับเกมนัดต่อไปก่อนหน้านี้มีอาการป่วยและก็เกมกับโดมินิกันมีอาการตึงๆนิดหน่อยค่ะแต่มีทีมแพทย์ที่ดูแลและทีมกายภาพก็รักษาเต็มสูบมากพบแพทย์กายภาพและนวดด้วยทุกอย่างเลยนอกจากนี้นักวอลเลย์บอลสาววัย25ปียังได้กล่าวถึงเกมนัดต่อไปที่จะต้องดวลกับฝรั่งเศสโดยกล่าวว่าเต็มที่ค่ะก็จะพยายามพักฟื้นร่างกายพยายามพักผ่อนและก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2สัปดาห์ที่2พบทีมชาติฝรั่งเศสที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนในวันที่31พฤษภาคม67เวลา 11:30 น.วิษณุโยนถามทักษิณกังวลคดี112หรือไม่ยัน18มิยะอัยการต้องคุมตัวส่งฟ้องศาลการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 12:48 น.วิษณุปัดตอบอัยการสูงสุดสั่งฟ้องทักษิณคดี 0.112 โยนถามเจ้าตัวว่าน่ากังวลหรือไม่ชี้วันที่18มิถุนายนอัยการต้องคุมตัวส่งฟ้องศาลยันไม่มีดีลกับนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่30พฤษภาคม2567ที่เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดีมาตรา112โดยมีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะดีลมีปัญหาว่าตนไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ดีลด้วยและระหว่างตนกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีดีลไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรเมื่อถามว่าคดีมาตรา112น่ากังวลกับนายทักษิณหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าขอให้ไปถามนายทักษิณนะตอบได้หากถามตนตนตอบไม่ถูกแต่ในวันที่18มิถุนายนนี้อัยการต้องคุมตัวนายทักษิณไปที่ศาลหากศาลประทับรับฟ้องก็ต้องมาดูว่าศาลให้ประกันตัวหรือไม่ต่อข้อถามว่าหากศาลไม่ให้ประกันตัวนายทักษิณก็ต้องติดคุกใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่แต่ในระยะหลังคดีมาตรา112ศาลให้ประกันตัวแทบทุกคดีแพรวาพลาสเตอร์เปิดใจครั้งแรกปมปลดผู้จัดการรออีกฝ่ายพร้อมเข้ามาเคลียร์บันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 9:58 น.ยังเป็นประเด็นร้อนที่ยังไม่ได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนดังอย่างครอบครัวของลีเดียสรัญรัตน์พลอยเชอร์มานและแอรินยุคตทัศน์ได้ทยอยออกมาประกาศผ่านโซเชียลยุติการทำงานของผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันและต่อมาแพรวานิชาพัฒน์ฉัตรชัยพลรัตน์และพลาสเตอร์พัฒนิธิสรัญวัฒนกุลก็ออกมาโพสต์แจ้งยุติการทำงานของผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นคนเดียวกันเช่นกันล่าสุดแพรวาและพลาสเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เทอม3ที่สยามพารากอนถึงเรื่องที่ประการยุติบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัวเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แพรวาจะขอพูดเท่าที่พูดได้และขอโทษทุกคนด้วยอาจจะพูดได้ไม่หมด
จากที่โพสต์ก็คือสถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นหนูกับคลัสเตอร์ก็เกิดคำถามในเมื่อเกิดคำถามและตามหาความจริงเราก็เลยหยุดไว้ก่อนเพื่อให้อะไรอะไรมัดเปิดใจครั้งแรกนะเคลียร์ก่อนและเพื่อความสะดวกในการทำงานของพวกหนูเราก็เลยออกมาดูแลตัวเองก่อนเรื่องนี้รู้จักตัวเองหรือรู้จักพี่เขาแพรวาจริงๆรู้ตามกันมาแต่กว่าจะถึงกระบวนการที่ตัดสินใจมาดูแลตัวเองเนี่ยมันยากมากตั้งแต่เข้าวงการมาหนูอยู่ในระบบที่มีคนดูแลมาตลอดแล้ววันหนึ่งต้องออกมาดูแลตัวเองมันรู้สึกเคว้งมันไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อแต่หนูโชคดีที่มีพลัสเตอร์ก็เลยมั่นใจเพราะว่าเรามีเพื่อนพอรู้ว่าเราโดนด้วยวินาทีนั้นคือยังไงแปลว่าถ้าในพาร์ทความรู้สึกก็ช็อกคุยกันเลยในความรู้สึกคือเหมือนอกหักเพราะเราก็รักเขามากเราก็รู้ว่าเขารักเราพ่อแม่หนูพ่อแม่พลัสเตอร์ก็รักดักขาเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่หนูเรียกว่าลูกสาวได้เลยก็เป็นเรื่องที่นั่นแหละอกหักไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับเราแปลว่าไม่มีใครคิดให้ความเชื่อใจขนาดไหนเรารักเขาเหมือนพี่สาวคนหนึ่งได้เคลียร์กันหรือยังถ้าในการเคลียร์กันยังไม่เกิดขึ้นหนูเลยยังพูดอะไรมากไม่ได้ประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแปลว่าสำหรับหนูคือค่าเสียหายทางจิตใจมากกว่าที่เฮิร์ตมากเอาจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้พร้อมให้สัมภาษณ์แต่หนูเลื่อนพี่มาหลายรอบก็สภาพจิตใจยังไม่ค่อยไหวมากกว่ามีการปั่นกันว่าไม่ให้ได้เจอกันเองพลัสเตอร์เราสนิทกันพี่พลอยพี่ลีเดียแต่ไม่ค่อยมีโอกาสที่เจอกันแพรวาใช่เราสนิทกันมีโอกาสคุยกับพี่พลอยหรือยังแพรวามีโอกาสคุยแต่ว่ายังไม่สามารถพูดรายละเอียดได้มากเพราะยังไม่ได้เกิดการเคลียร์ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แหละแต่ขอเวลาเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนถ้าวันหนึ่งอะไรมันเรียบร้อยก็คงได้ออกมาพูดกันคุยกันเองยังไงบ้างทิศทางการทำงานแพรวาคุยกันเองว่าเราจะยังไงต่อดีงานที่ค้างหนูกับพลัสเตอร์ให้เกียรติเขาโดยการรันต่อเพราะมันคือที่เขาดีลไว้พลัสเตอร์งานคืองานความรู้สึกหรือความรู้สึกใครจะมาดูแลเพิ่มแพรวาแพสวาดูแลพลัสเตอร์ดูแลแพรวาและเราก็มีทีมของเราฟอร์มทีมขึ้นมาในสภาพจิตใจไม่พร้อมแต่งานต้องทำต้องเดินต่อฟอร์มทีมสร้างไลน์แอดเรียนรู้ทุกอย่างเป็นอีกทางหนึ่งที่พวกหนูได้เติบโตแบบเต็มตัวงานที่ยังค้างพลัสเตอร์ก็ส่งมอบมาดูแลเองเพราะเราเลือกตัดสินใจแล้วยังมีความรู้สึกหมองใจยังไงบ้างแพรวาในความรู้สึกยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่ในการทำงานโอเคต้องทำงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวต่อไปนี้ถ้าจะมีผู้จัดการคนใหม่จะกล้าไว้ใจเหมือนเดิมไหมแพรวามันพูดยากนะพลัสเตอร์ยังไม่ได้คิดกันมูฟออนดีกว่าถ้าเขาพร้อมมาเคลียร์กันก่อนดีกว่านัดพูดคุยกันหรือยังพลัสเตอร์รอพี่เขาพร้อมครับจะถึงขั้นดำเนินการทางกฎหมายพลัสเตอร์สำหรับพวกผมไม่นะไม่มีได้บทเรียนอะไรบ้างในการใช้ชีวิตพลัสเตอร์เป็นอีกรรังที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแพรวาพวกหนูพยายามไม่ทำให้ข่าวที่ออกไปเครียดขนาดนั้นเรื่องงานจ้างได้เหมือนเดิมใน LINE @@bbperplusbb ย่อมาจากบูสกลัวลูกค้าจะว่ายาวไปพลัสเตอร์มีความมงคลด้วยครับอะไรที่เป็น energy ก็อยากจะทำเพราะว่าปีนี้แพรพลัสไม่อ่อมแน่นอนครับหัวเราะ